ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอ,อีทสวัสดีครับกลับเขากับแอปเดตเช่นเคยนะครับผมกับการยืนยันแล้วก็คาดการเหล่าแพ็กต่างๆที่จะมาให้เปิดในวันพฤหัสนี้แล้วก็วันจันทร์หน้านั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหคิดถึงมากๆนะครับไม่ได้ทํามา2สัปดาห์นะครับหลังจากตัวเกมเนี่ยหยุดยาวนั่นเองนะแต่ก็สัปดาห์นี้กลับมาเดือดกันต่อนะครับโดยเรื่องที่เรื่องแรกนะครับผมสําหรับตัวไอคอนิ m โมเมนต์นะครับ มีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไอคอนิคโมมนต์อาร์เซนอลนะครับวันที่13พสพฤษภาหรือว่าวันพฤหัสนี้เจอกันแน่นอนหลังจากตัวเกมปิดปรบปงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือในแพ็กนี้เนี่ยตัวอาร์เซนอลนะครับผมจะมีเพียงแค่เปิดตีเวอร์ชันนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ซ้ายสุดผมทํารูปให้ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นแบบเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เคยมาให้เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงที่สุดที่เขาเนี่ยจะมา และนอกจากนี้นะครับผมอีก5แบบนะครับที่ผมเอามาแปะให้ดู5คนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์แคมนะครับผมจิเปโต้ซิวานะครับแคมเบลนะฮะ <L> umber, ลุงเบิร์กแลวก็ปีเลสเนี่ยก็คือทั้ง5คนที่เคยมาแล้วแต่ว่าเคยมาให้เปิดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาอาจจะก,กลับมาซ้าอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ไปลุ้นกันต่อในครั้งที่2ก็ได้นั่นเองนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าคนที่น่าจะเป็นไปได้ไมากสุดอันดับหนึ่งก็คือเป็นเปิดตี คนที่2นะครับน่าจะเป็นแคมเบลครับและคนที่3าน่าจะเป็นตัวเบิร์กแคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิเวโตซิลวานนะครับผมลงเบิร์กแล้วก็ปีเลสเนี่ยอาจจะเป็นไปได้น้อยที่สุดในบรรดา5คนที่มาครั้งเดียวนั่นเองนะครับก็หลอรลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเปอร์ตีเบิร์กแคมแล้วก็แคมเบลที่มาพร้อมกันหรือเปล่าเห็นหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากได้แคมเบลมากๆนะครับส่วนตัวผมเคยได้แคมเบลเวอร์ชันนี้ไปแล้วนะฮะแปดพันทองบอกเลยว่าเล่นดีงามมากๆครับ มาดูที่ฝั่งฟีเจอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมโคตรคิดถึงเลยนะฮะผมกับสุดยอดนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นประจําสัปดาห์นะครับผมอย่างเพเย,ยอร์วิคที่หายไปเกือบเดือนหนึ่งได้น,นะครับมาล่าสุดตอนนั้นเนี่ยคือช่วงสงการนะครับจำได้ตอนนั้นเนี่ยลินกาดมาเลยนะฮะเอาเป็นว่าเรามาคาดการณ์กันเลยของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเรื่องที่ตำแหน่งของผู้รักษาป,ประตูนะครับก็มี4คนที่น่าสนใจนะครับโดยถ้าเราเห็นจากตรงนี้เนี่ยก็แน่นอน สเตเกนดูมาเป็นเตงหนึ่งนะครับด้วยพลังพาร์ทเนอร์ด้วยพลังชื่อเสียงนะครับหรือว่านาบัสอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยทั้ง4คนก็ได้แม้เอาต์เดอะแมชเหมือนกันเลยนะครับแต่คนที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มาไมา่ได้สุดแล้วก็มีความไปได้ไม่แพ้กันก็คือสเตเกนเบิร์กนะครับผมจากตัวอาเจ็กซ์นั่นเองนะครับแม้ว่าเขาจะเซฟน้อยกว่าใครก็ตามในนี้นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถเซฟจุดโทษได้แล้วก็เลตติงเนี่ยก็ดูสูงกว่าทุกคนอีกด้วยนะครับถ้าคิดตามโควนามีนะครับพลังพาร์ทเนอร์ ก็อาจจะเป็นแทสเตเกนก็ได้แต่ส่วนตัวผมสึกว่าอาเจ็กซ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลิขสิทธิ์กับเกมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ใหญ่เท่าบาซ่าก็ตามเพราะฉะนั้นผมอยากให้ตัวสเตเกนเบิร์กมามากกว่าส่วนสเตเกนเนี่ยมาบ่อยๆแล้วนั่นเองนะครับผมเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ตำแหน่งกองหลังนะครับผมก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับผมคนที่ผมรู้สึกว่ามีความไปไ,ปได้เนี่ยแน่นอนครับผมก็จะเป็น2คนทางซ้ายนะครับเนื่องจากว่า เคยมาแล้วนั่นเองนะครับในรูปแบบของฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคัสดอมนะครับผมจากโรม่าแต่ก็ต้องบอกกันนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฟีเจอร์โรม่าก็มาแล้วนั่นเองนะครับแม้ว่าคัสดอมจะไม่ได้มากับเพื่อนแต่ผมว่าก็อาจจะไม่ได้มาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับดันลาสนะครับผมก็โชว์ฟอร์มอีกแล้วนะครับผมได้แมตช์เอาเดอะแมชไปนะครับยิงไปหนึ่งประตูก็มีประเซ็นต์กลับมาอีกครั้งส่วนอีก2คนที่ผมรู้สึกว่าก็มีความไปได้ไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมอลีนะครับผมจากตัว เอซีเมลานที่ล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะยูเวนตุสไปได้ถึง3 0นะครับแล้วเขาก็ยิงไปด้วย1ประตูเลตติ้งก็8.9ได้แม้เอเดอแมชไปนะครับและคนสุดท้ายนะครับผมอย่างตัวเทเลรี่กอเลียนะครับผมของตัวบาเลเซียเนี่ยก็ยิงไป1ประตูเลตติ้งก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมพูดมาเนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งมันก็จะแตกต่างกันด้วยจริงๆมันก็ตำแหน่งซ้ํากันได้นะครับแต่ไม่แน่ครับมันอาจจะมาเป็น LB CB แล้วก็ RB รเลยก็ว่าได้ครับ มาดูในส่วนของตำแหน่งกองกลางกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็สโมสรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับแต่มี2คนที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นบรูโน่นะครับจากลียงเนี่ยก็ได้แมตต์โดยแมตต์ไปยิงไปถึง2ประตูนะครับเลตติ้งก็เยอะที่สุดในนี้เลย9.4ในตำแหน่งของกองกลางนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเอเซ่นะครับที่ทั้งแอสซิสต์หยิง1นะครับผมจากคริสตัลพาเลทเลตติ้้งงกก็สสููมาาาออยย่่่ทีีี9.2ัััันนนนนนนะะะครรบเเพฉปดห์ ตำแหน่งกองกลางอาจจะดรอปที่สุดนะครับแล้วก็ไปนเน้นในพวกตำแหน่งกองหน้านะครับบอกเลยว่ากองหน้าเนี่ยโอ้โห و, สัปดาห์นี้มีแต่คนโชว์ฟอร์มเดือดๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆน,นะครับนี่คือ6นักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผมลองไปเก็บสถิติมานะครับเขาเนี่ยได้แมตช์ออฟเดอะแมตช์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมใช่ไหมครับแถมยังเป็นนักเตะที่ดูมีชื่อเสียงดูมีความเป็นไปได้น่าจะมาเป็นฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเยกอารามาต้าวเล่มาเน่และฟอร์ดคาร์เวลเลวินแล้วก็วิลเลียนนะครับพอลองมาดูแล้วเนี่ย ถ้าต้องเลือกหนึ่งคนที่มีความเป็นไปนได้นะครับถ้าเรามองตรงนี้เลยนะก็แน่นอนหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแรดฟอร์ดแหละด้วยความที่เป็นทั้งพีเซนเตอร์ตัวแมชชีสเตอร์เด็ดเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าลองดูและรวมๆเนี่ยน่าจะเป็นไม่มาเน่ก็ซีเอ็กมากกว่าสรุปนะครับความคิดผมนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นซีเอ็กนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่แฟนเชลซีหรือว่าแบบชอบอะไรในตัวซีเอ็กเป็นพิเศษนะครับแต่ดูจากสถิติการมาในของฟีเจอร์เนี่ย CX เนี่ยดูแบบมาค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วฟอร์ดก็บ่อยแหละแต่เลตติ้งสัปดาห์นี้เนี่ยซีเยกทำได้ดีกว่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็แน่นอนครับผมเลตติ้งก็บอกอยู่แล้วว่าเขาโชว์ฟอร์มโหดขนาดไหนนะครับแอสซิสสามยิงสองแอสซิสหนึ่งหรืออย่างเลวานเนี่ยครั้งนี้อาจจะมาเป็นเลวานเวอร์ชั่น100ก็ได้นะครับกดแฮตติกไปนะครับทำลายสถิติเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วทีมก็ยังชนะ60เลตติ้งก็คือเต็ม10อีกลล์ต่างหากส่วนอย่างโอซิมเฮนนะครับผมก็นาโปลีีเน่ย เพิ่งมาเป็นพาร์ทเนอร์เซ็นกันไปกับโคนาีใช่ไหมครับก็อาจจะมีการแบบอ่ะดันๆให้เขามาหน่อยจริงๆเลตติ้งเขาก็ดีนะ9้ายิง2งแอสซ s สหนึ่งอีกนั่นเองนะครับสรุปนะครับผม11คนที่ผมคาดว่าน่าจะมาก็อาจจะประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยเราก็จะใช้เกณฑ์หลายอย่างนะอย่างเช่นพลังพาร์ทเนอร์พลังชื่อเสียงนะครับผมฟอร์มประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็เทียบกันหลายๆอย่างคิดว่า11คนน่าจะประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดสามประตูเนี่ย ไม่ใช่ตัวสเตเกนเรนเบิร์กนะครับก็อาจจะเป็นแพสสเตเกนนั่นเองนะครับส่วนกองหน้าหรือว่านำหน้างอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแลนฟอร์ดมาเน่หรือเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยอาจจะมาอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็เดาได้ประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องมีในนี้แหละมาดูกันต่อนะครับผมของเราฟีเจอร์นะครับที่คาดว่าน่าจะมาในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับแพ็คขับเซเลคชันนะฮะมี3คู่น่าสนใจครับมีแอตแลนต้ามิลานนั่นเองนะครับก็อ่ะ แน่นอนด้วยพลังลิกสิธิ์หรือว่าที่เราก็เห็นเห็นว่ามาเป็นฟีเจอร์อยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามาเป็นคู่นี้อีกเนี่ยมันก็จะซ้ํากับสัปดาห์นี้ที่เป็นเกาโชลซิเลียอิอตาลีนะครับมาดูอีก2คู่นะครับผมแมนซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับแมนซิตี้ก็เพิ่งมาไปก็ดูแบบมันจะบ่อยไปหรือเปล่าแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกไปก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงเอา3คู่นี้มานะครับ mm hmm. ก็จะเป็น3คู่นะครับผม ปิดฤดูกาลด้วยนะครับผมก็จบและแมตช์สุดท้ายนะครับของพวกเขานั่นเองนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยโคลอมิจะเอาฟีเจอร์นะครับผมหรือว่าคู่บิ๊กแมตช์ใหญ่ๆหน่อยนะครับหรือว่าที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่ามีลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เนี่ยขาดไปประมาณสัก1-2สัปดาห์ประมาณนี้นะครับเท่าที่ลองไปเช็คมานะครับก็มี3คู่นี่แหละครับที่มีความเป็นไปได้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมคือถ้าหลังจากนี้เนี่ยฟีเจอร์มันก็อาจจะเริ่มมาน้อยลงแล้วก็อาจจะมีการดันไอคอนิกโมเมนต์มากขึ้นนั่า เขาก็จะจบฤด,ดูกาลกันไปแล้วนะฮะในแต่ละลีกแต่ว่าแน่นอนครับผมโดยปกติเนี่ยผมลองไปเช็คนะฮะเมื่อผ้าที่แล้วครับผมก็จะมีการสรุปนะครับอย่างเช่น11นักเตะที่โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดในแต่ละลีกนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะของลีกอแล้วก็พรีมลีกอังกฤษนะครับอารมณ์แบบประมาณว่าพี the ่ยืร์ออฟเดอะซีซั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมาก็ได้แพ็กนี้หรืออย่างที่2ครับผม เหล่าทีมชาตินะครับอย่างที่ผมได้อัปเดตกันไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวยูโรเนี่ยก็จะกลับมาแข่งกันต่อนะครับในช่วงเดือนหน้านั่นเองก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผมที่เหล่าทีมชาติต่างๆจะกลับมานะครับโดยปกติเนี่ยนักเตะที่มาจากแพ็กทีมชาติส่วนใหญ่ค่าพลังจะเดือดมากๆนะครับแล้วก็แพ็กเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับไอพวกสรุปแบบโชว์ฟอร์มประจําแบบซีซั่นเนี่ยอันนี้ก็ค่าพลังโหดมากๆเตรียมทองรอเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของพวกเขาด้วยซ้ำนะครับ แล้ก็อย่างสุดท้ายครับก็อาจจะเป็นสุดยอดนักเตะที่ดีที่สุดในการแข่งขันยูโรนั่นเองนะครับก็น่าจะเรียงประมาณนี้หรืออาจจะมีอะไรพิเศษมาขึ้นก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ผมคิดว่าภาคน,นี้เนี่ยตัวเกมดูมีการดันไอคอนให้มาแบบมีความสําคัญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นไอคอนมากกว่าฟีเจอร์ก็ได้ในอนาคตส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็จะมาอัปเดตกันต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าใครจะมาเป็นฟีเจอร์ในสัปดาห์นี้ของ p a ็กพีเยอเดอะวหรือว่าอยากให้ใครมาเป็นไอคอนจากทีมอาร์เซนอลก็สามารถบอกกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปลฮะสวัสดีครับ